แล้วเรื่องนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ทราบข่าวกันมาแล้วก่อนหน้านี้มันมีข่าวพูดถึงเรื่องไปซื้ เมืองมะขามหวานอ่ะใช่ไหมก็คือที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวมไปถึงงานเกษตรแฟร์ก็มีมะขามหวานมาขายด้วยแล้วมีลูกค้าไปซื้อเขาบอกโอ้โหเจอสภาพแบบนี้มันจะกินกันได้กี่ฝักกันเชียวเรื่องนี้แชร์กันในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ใช่ไหมเก๋ใช่คือผู้ชายคนนี้เขาไปงานเกษตรแฟร์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าด้านหน้าของมะขามที่ตักให้เนี่ยนะตอนแรกเนี่ยมันก็ดูฝักสวยเลยแต่พอแกะมาแล้วไม่ใช่แค่ของเขาเนี่ยของเพื่อนเขาด้วยทำไมมันดูมีเชื้อราเต็มไปหมดเห็นแล้วเนี่ยไม่กล้ากินเลยทีเดียวนะคะเขาก็เลยมีการเอามาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียซึ่งเอาจริงๆนะเราเจอด้วยเราเจอผู้เสียหายด้วยเออแล้วเขาจะว่ายังไงอ่ะคุณบอยบอกว่าเหตุการณ์มันเกิด4กุมภาพันธ์ตอนไปงานเกษตรแฟร์หน้าร้านมันสวยชิมมันก็อร่อยกิโลละ140บาทสูงไหมแพงเหมือนกันนะแต่ซื้อเพราะมันอร่อยจริงๆพอกลับมาเท่านั้นแหละโอ้โหพี่มันไม่ใช่ร้านน้ำตาลที่แบบดูแล้วมันกินได้มันเห็นแล้วไม่กล้ากินเลยเป็นครึ่งกิโลอ่ะเนี่ยๆๆเขาให้เราดูด้วยโอ้แล้วบางฝักเนี่ยมันเหมือนเป็นขาวๆแบบแข็งๆคือเหมือนกับเนื้อมันกินไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเป็นฝักแบบเนี่ยๆๆอย่างเงี้ยอันนี้พอกินได้อันนี้พอกินได้แต่เขาบอกอุ๊ยมันอย่างงี้มันแบบมันยัดไส้หรือเปล่าลองฟังเสียงคุณบอยดูค่ะซื้อแล้วก็เขาก็ไม่ได้เอาที่เขาโชว์ไว้ให้ดูแล้วก็เข้าใจว่าเขาไปเอากล่องด้านหลังเราก็เข้าใจว่าโอเคด้านหน้าก็อาจจะเป็นเพราะว่าการตลาดหรือว่าไว้โชว์ให้ลูกค้าดูเนาะก็แต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรก็ซื้อมา1โลโลละเท่าไหร่ครับโลละ140บาทครับก็พอซื้อมา1โลปุ๊บกลับมาบ้านก็ยังไม่ได้แกะทันทีก็มีเพื่อนเขาก็ไปเดินเหมือนกันแต่ไม่ได้นัดหมายกันเขาก็โพสต์ลงใน Facebook ก่อนเลยว่าเอ๊ะเขาก็โดนแบบนี้กินครึ่งนึงทิ้งครึ่งนึงโอ้โหซื้อมาเป็นร้อยกินครึ่งนึงทิ้งครึ่งนึงเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะมันก็ไม่ไหวแล้วมันแพงนะกิโลแล้วต้อง140บาทแล้วเมื่อกี้เนี่ยทางด้านของพี่บอยเองเขาก็บอกเลยนะบอกว่าไอ้ที่วางข้างหน้ามันสวยแต่ว่าตอนนี้เขาหยิบให้เราเนี่ยเขาหยิบมาจากหลังร้านก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นของที่เก่าเก็บหรือไม่อันนี้แต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะเพราะว่าเอาจริงๆคือร้านที่มาขายที่งานเกษตรแฟร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านที่เอาผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณภาพมาขายทั้งนั้นแหละนอกจากที่งานเกษตรแฟร์ที่มีปัญหาแล้วก่อนหน้าเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือที่เพชรบูรณ์มีคนมาร้องเรียนแล้วโพสต์ลงในโลกโซเชียลเหมือนกันบอกซื้อจากแหล่งเลยคือเพชรบูรณ์แต่กินได้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงลาเพียบพอมันกลายเป็นประเด็นปั๊บคุณผู้ชมครับท่านชัชวาลเบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สยบดราม่าเรื่องนี้บอกโอ้ที่มันเป็นลาเนี่ยกินได้แกกินโชว์เลยนี่เห็นไหมเป็นขนขาวๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูจังหวะที่รองผู้ว่ากินก็บอกกินได้ปลอดภัยอร่อยด้วยนี่จะหวานในจุดที่มีร่องรอยของเชื้อราอยู่คุณต้องหวัดเมียยาละบายด้วยค่ะกินได้ใช่ไหมเดี๋ยวกินให้มันเอาเนี่ยลองให้ท่านพิจิตรให้ท่านพิจิตรที่คนทั่วไปนะไม่เป็นกรรมการนะอ้วนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นงานชิมมะขามที่เกิดจากเชื้อราเป็นราขาวไม่ใช่ราดำโอ้โหรองผู้ว่าการันตีกินเองแล้วโชว์ให้ดูแต่เอาจริงๆมาคือเมื่อกี้ได้ยินที่เขาประกาศมาเขาบอกมันเป็นเชื้อราสีขาวมันกินได้แต่เราก็ไม่กล้ากินอยู่ดีไหมนี่คือเขาตั้งโต๊ะทำเลยนะว่าเป็นงานชิมมะขามจากเชื้อรางานนี้เราเลยต้องไปคุยกับนะคะนักวิจัยเลยผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาสนามชัยสกุลค่ะท่านเป็นข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และท่านเป็นคนทำงานวิจัยค้นคว้าและเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะขามหวานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านบอกว่าท่านทำวิจัยเรื่องของเชื้อราขาวในเนื้อมะขามหวานมานานแล้วนะเก็บตัวอย่างแล้วท่านไม่ได้เก็บธรรมดาเก็บทั่วจังหวัดส่งตัวอย่างเชื้อราขาวไปที่ศูนย์วิจัยไบโอเทคเทคโนโลยีที่กรุงเทพวิเคราะห์ตรวจสอบกลับมาว่ามันเป็นอันตรายไหมตกลงเขาบอกว่าราขาวเป็นกลุ่มเชื้อราที่ไม่สร้างสารพิษกินได้ไม่เป็นอันตรายและที่สำคัญมันว้าวกว่านั้นเพราะอะไรนอกจากมันไม่เป็นอันตรายแล้วถ้ามันเป็นเชื้อราขาวตามงานวิจัยนะมันต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าพันเท่าเดี๋ยวนะต้านอนุมูลอิสระคือพวกสารที่มันจะก่อให้เกิดมะเร็งใช่ไหมเอางี้ดีกว่าผู้หญิงได้ยินประโยคนี้ปุ๊บไหนๆมะขามมีเชื้อราอยู่ไหนเลยอ่ะเพราะว่าใครก็รู้ต้านอนุมูลอิสระนอกจากเรื่องมะเร็งแล้วก็เรื่องผิวพรรณด้วยลองฟังเสียงนักวิจัยดูค่ะทุกตัวอย่างที่เก็บมาจากพื้นที่เนี่ยค่ะพบว่ามันพบปลาขาวตัวนี้ที่มีชื่อว่าพีเทโลไทออฟซีดซูโดเวียนา
ค่ะตัวนี้เราก็เลยมั่นใจตอนนี้พอเราพบแล้วว่ามันเป็นเชื้อตัวนี้เราก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันสร้างสารพิษกินได้ไหมก็เลยส่งไปให้ไบโอเทคอันลาตัวนี้ไม่สร้างสารพิษไม่สร้างสารพิษเพราะฉะนั้นสามารถที่จะรับประทานได้แล้วแถมยังนี่ฮะนักวิชาการที่เพชรบูรณ์เขาบอกกินได้ใช่ไหมเชื้อราแต่นักวิชาการที่งานเกษตรแฟร์ฮะรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสเนี่ยท่านก็บอกเลยนะบอกว่าเอาจริงๆคือเชื้อรามันมีหลายประเภทแล้วเชื้อราที่อยู่ในมะขามเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่เชื้อราที่กินได้อย่างเดียวมันมีราตัวอื่นด้วยเช่นอัลฟาท็อกซินซึ่งมันเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วเป็นสารก่อมะเร็งด้วยถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าไหมอันนี้ในมุมของอาจารย์ออสนะที่มอเกษตรเนี่ยนะท่านก็บอกเอาไว้บอกว่าคือราที่มันมีประโยชน์กินได้เนี่ยมันมีแต่ที่มันเป็นขนขาวๆอยู่ในมะขามหวานเนี่ยมันน่าจะมีตัวอื่นผสมด้วยไงแล้วเราก็แยกไม่ออกด้วยเนาะเลี่ยงไว้ก่อนก็ดีใครจะเอามะขามมาแล้วมานั่งส่องว่าลาประเภทไหนใช่ไหมเลี่ยงไว้ก่อนก็ดีฮะคุณผู้ชมฮะ